สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะมาเจอกันในวันศุกร์แล้วนะคะวันนี้มาถึงปุ๊บนะคะต้องแชร์กันก่อนเลยค่ะสักรูนะคะเจอพอเจอกันปุ๊บเนี่ยคำพูดแรกเลยต้องสักครู่ก่อนเลย เข้ากันมาแล้วนะคะเดี๋ยวนะคะม,มาแล้วอาละเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าเมื่อเรียบร้อยแล้วมากันที่นี้เลย วันนี้นะคะเจอกันในวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะวันศุกร์ที่21สิงหาคมนะคะมาอัปเดตกันก่อนเลยค่ะนะคะเหมือนทุกเช้านะคะที่เจอกันค่ะตัวเลขนะคะกับผู้ป่วยโควิด19ในวันนี้อยู่ที่22ล้านนะคะทั่วโลกเนี่ยป่วยกัน22 8, 07, ล้าน8,781รายค่ะและตัวเลขผู้เสียชีวิตนะคะ795,769รายเรียกว่านะคะ ไกล8แ0 0แสนก็ไปเต็มทีแล้วค่ะสำหรับตัวเลขผู้เสียชีวิตทั่วโลกนะคะส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตแต่ละประเทศนั้นสหรัฐอเมริกาค่ะยังคงนำเลิ้วนะคะด้วยตัวเลข5 7 7แล้าน7แสนนะคะ4 2 0รายค่ะสำหรับผู้ป่วยโควิด1 9ที่สหรัฐและนะคะตัวเลขผู้เสียชีวิตนั้นก็อยู่ที่177,284รายส่วนบราซิลและอินเดียนะคะก็บราซิลยังอยู่อันดับ2แล้วก็ อินเดียยังคงอยู่อันดับ3ค่ะ,ะวันนี้เนี่ยนะคะเริ่มต้นรายการเราจะมาตามกันที่ประเด็นประเด็นนี้นะคะก็คือประเด็นที่เกิดขึ้นที่สอนอสำลันราษเลคะค่ะที่ทางคุณธนาทรนะคะจึงรุ่งเรืองกิจเมื่อวันก่อนเนี่ยคงจะจํากันได้นะคะท่านผู้ชมคะที่คุณธนาทรเนี่ยบกเข้าไปที่สนอนสำลานราชเพื่อต้องการจะเข้าไปสังเกตการณ์ในการที่ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนั้นจับก,กลุ่มตัวบรรดาแกนนํากลุ่มม็อบปลดแอกนั่นเองนะคะแต่ว่าทางตํารวจไม่อนุญาตปรากฏว่าที่นั่นเลคะค่ะ ทางตัวของเสียโป้ได้บุกเข้าไปนะคะที่สอน,อนสำานราดราดเหมือนกันแล้วก็ต้องการจะเข้าไปพูดคุยนะคะกับทางคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจแต่ว่าคุณธนทรเองนั้นไม่อยอมพูดคุยด้วยค่ะบอกว่าไม่สะดวกกําลังจะเดินทางกลับก็ทําให้เสียโป้เนี่ยนะคะก็ไม่สามารถที่จะพูดคุยกับทางคุณธนทรได้แล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสมชนถึงสิ่งที่เสียโป้นั้นต้องการจะพูดคุยด้วยล่ะคะ่ะมาฟังกัน เมีการพูดถึงสิ่งที่เรารักทุกคนพี่ๆนักข่าวต้องลงเพราะผมถามพวกที่ว่าเกิดมาเนี่ยรูปที่มีทุกบ้านเนี่ยยังไงใช่ไหมนะผมก็ถามแค่นี้ผมจะมาถามแค่นี้ว่ารำพอนหาคำตอบไม่ให้ประชาชนฆ่ากันเองเพราะประชาชนออกมาเนี่ยคนที่ตายที่สมมติถ้ามีเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นมาคนที่ตายคือประชาชนนักศึกษาอย่างนั้นใช่ไหมอนาคตอนาคตของชาติยังไงทำไมเขา นี่แหละค่ะนะคะก็เป็นคําพูดน่นะคะที่ทางเซโปนั้นได้ให้สัมภาษณ์กับสุมวชนไว้ถึงสิ่งนะคะ,ะต่างๆที่ทางเซโปเองต้องการจะถามนะคะกับทางคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจะค่ะโอ้โหก็ถือว่าเป็นคําถามที่โดนใจใครหลายๆคนเลยทีเดียวนะคะก็เลยนํามาเปิดเสียงให้ท่านผู้ชมนั้นได้รับทราบกันละค่ะ ย้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เซโปนั้นที่พูดเอาไว้ค่ะบอกว่าผมแค่มาถามว่าเราไม่ทําให้แตกแยกได้ไหมไม่พูดถึงสิ่งที่ประชาชนคนไทยเนี่ยรักมากที่สุดได้ไหมนะคะและทางเซโปยังบอกอีกด้วยค่ะว่าผมเนี่ยขอพูดในมุมของผมว่าเราไม่ควรจะทําให้ประชาชนนั้นแตกแยกกันเองเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยนะคะในโซเชียลมีเดียนั้นได้มีการพูดถึงนะคะสิ่งที่เรารัก ทุกคนแหละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยควรจะต้องหาทางออกนะคะในวันนี้ที่ทางเซโปบอกเอาไว้เลยละค่ะว่าสําหรับทางออกนั้นนะคะก็คือจะต้องไม่ให้ประชาชนนั้นได้ออกมาฆ่ากันเองเพราะประชาชนเนี่ยออกมาคนที่ตายเนี่ยคือสมมติถ้าหากว่ามีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นมาคนที่ตายขึ้นมาเนี่ยก็คือใครละ่ะก็ประชาชนก็นักศึกษาทั้งนั้นอนาคตของชาติทั้งสิน้นทําไมท่านไม่นําหน้านะคะม็อบละ่ะเพราะว่า ะะเพราะว่าอะไรและกลัวอะไรหรือเปล่าในะคระั้นี่ก็เลยเป็นคําถามที่เสียโป้นน่ยนะคะมีถึงกุนธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจนะคะในประเด็นที่นํามาเปิดนนะคะให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันไปแล้วค่ะ อและขณะเดียวกันนะคะวันนี้พอพูดถึงคู่คู่นี้ละเสียโป้กับธนาธรวันนี้ที่เป็นประเด็นฮือฮากันมากเลยตั้งแต่เมื่อวานนี้แหละนะคะนั่นก็คือคู่ของคุณเต้ม,มงคลกิจเลยค่ะกับคุณศิระเจนจาคะนะคะก็คือฮากันไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะก็เริ่มมาตั้งแต่นี่นะคะตัวของคุณมงคลงงกิตนี่แหละได้ไปโพสต์นะคะใน เฟซบุ๊กส่วนตัวว่าถึงเวลาแล้วที่นายกรัฐมนตรีนะคะพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะต้องเสียสละลาออกเพื่อส่วนรวมโอ้ก็ทำเอาคุณศิระเจนจากะเนี่ยนะคะก็ออกมาตอบโต้เนี่ยนะคะคุณมงคลกิจอย่างรุนแรงเลยทีเดียวก็เลยทำให้เจ้าตัวคุณมงคลกิจนั้นนะคะก็โพสต์ขึ้นมาหมายบอกว่าไอ้ศิระกูเจอมึงที่ไหนแล้วก็กูจะเอาให้ฟันร่วงหมดปากเลยรู้จักกูน้อยไปและด้วยเหตุนี้นี่เองเลคะก็เลยทำให้คุณศิระเนี่ยบอกว่าเต้พลาดแล้วพรุ่งนี้ซึ่งหมายถึงวันนี้10โมง เจอกันที่สอนอทุ่งสองห้องค่ะนี่คุณศิราเจนจาคะนะครับโพสต์เอาไว้เลยนะคะในขณะเดียวกันไม่เท่านั้นนะคะไม่เท่านั้นละคะ่ะทางคุณปรีนาค่ะคุณปรีนาก็ออกมาเตรียมพร้อมที่จะยื่นเรื่องร้องกับคุณชวนหลิภัยด้วยเพื่อให้สอบนะคะจริยธรรมกับคุณเต้มงคลกิจนี่แหละคะ่ะโดยระบุเลยว่าบ้านเมืองมีกฎหมายจะมาขู่ใครตามอำเภอใจเนี่ยไม่ได้น,นะคะก็ วันนี้คุณปรีนาก็ออกมายืนข้างคุณศิระเจนจากะเลยค่ะโดยบอกว่าในวันนี้คุณปรีนาเองตอนช่วงบ่ายโมงครึ่งจะไปยื่นหนังสือค่ะกับทางคุณชวนหลีกไผ่ประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้ทาการตรวจสอบจริยธรรมนะคะของคุณเต้ม,มงคลกิจว่ามีพฤติกรรมที่เหมาะสมพอที่จะเป็นตัวแทนของประชาชนต่อไปอีกหรือไม่เพราะหากสมาชิกทั้งสภาจะปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปผมคิดว่าไม่ถูกต้องประเทศมีกฎหมายบังคับใช้ วันดีคืนดีในมงคลกิจนั้นจะลุกขึ้นมาข่มขู่ทำร้ายใครตาำอภอใจไม่ได้คุณปรีณาพูดนี่น,นะคะนี่แหละก็เลยเป็นประเด็นความเคลื่อนไหวเนี่ยน,นะคะหนึ่งที่น่าสนใจโอ้โหเมื่อวานนี้ก็ขึ้นภาพเนี่ยน,นะคะของผู้คนทั้งสองคนเลยว่าใครจะเข้าข้างใครกันบ้างระหว่างคุณศิราเจนจาคะกับคุณเต้ม,มงคลกิจแหละค่ะอ่ะได้เวลาของรายการเล่าข่าวเช้ากับคุณอดมจิตดอนแล้วนะคะสัญ,ญญาณมาแล้วเราเตรียมพร้อมไปฟัง ในข่าวคราวนะคะของหน้าในสัปดาห์เช้าวันนี้กันเลยค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเช้านะคะกับปรุรดมจิตดอนค่ะประจําเช้าวันนี้กับเช้าวันศุกร์แล้วนะคะวันนี้วันศุกร์ที่21สิงหาคม2563ค่ะวันนี้ประเด็นพาดหัวข่าวนะคะที่อยู่กันในหน้าหนังสือพิมพ์หลายๆฉบับเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งประเด็นเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 แล้วก็รวมไปถึงเนี่ยนะคะการจับกลุ่มตัวบรรดาแกนนำนะคะกลุ่มที่เรียกกันว่าจะเรียกว่าอะไรดีล่ะ อาจจะเรียกว่ากลุ่มม็อบปลดแอกแล้วกันนะคะเพราะว่าเขามีหลากหลายชื่อเลยทีเดียวนะคะก็เมื่อวานนี้เนี่ยนะคะในการจับกลุ่มตัวและพาไปฝากขังเนี่ยนะคะในชั้นศาลปรากฏว่าศาลนั้นก็ปล่อยตัวนะคะปล่อยตัวกันทั้งหมดเลยค่ะก้าแกนนําที่ถูกจับกลุ่มตัวเนี่ยนะคะวันนี้ก็เลยเป็นประเด็นพาดหัวข่าวนะคะอยู่ในหน้าหนังสพหลายหลายฉบับอย่างแนวหน้าละ้ค่ะก็ลงเอาไว้บอกว่าก้าแกนนํารอดคุกศาลอนุญ,ญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวมีเงื่อนไขค,ค่ะห้ามกระทําผิดซ้ํานะคะ หน้าหนึ่งสืพิมนในมติชนค่ะมะติชนก็จะลงเอาไว้ว่าตำรวจรวบ8ข้อหาสารให้ประกันจับปล่อย9แกนน้ำค่ะหน้าหนึ่งสืพิมนะคะในข่าวสดสารให้ประกันหมดจับใหญ่9คนแรปกูมีด้วยสมัชานคนจนเดือดผู้นำก็โดดพึ่มบุกลุงค่ะ วันนี้ก็ดูจะเป็นประเด็นนะคะพาดหัวข่าวอยู่ตามน้านสือพิมพ์ในหลายๆฉบับนะคะซึ่งยังไงก็ตามค่ะคุณผู้ฟังคะสําหรับบรรดาก้าวแกนนําที่ถูกจับกลุมตัวจากทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนั้นนะคะก็ไล่มาตั้งแต่ตัวของคุณอนุนํน,นพาเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีบรรดากแกนนําคนอื่นๆเลคะไม่ว่าจะเป็นคุณบาร,รมีชัยรัตน์นะคะเลขาธิการสมัชาคุนจนคุณสุวรรณานะคะตาลเหล็กค่ะแล้วก็คุณกรกฎนะคะแสงเย็นผ่านซึ่งทั้ง3คนนี้เนี่ยนะคะก็เป็นผู้ต้องหาในข้อหายุยงปลุกปั่น ตามนะครประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา146ขอภย 1, 1, ัย1164และก็ข้อหาอื่นๆนะคะจากกรณีของการจัดกิจกรรมชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะส่วนนะคะอีก5รายเนี่ยประกอบไปด้วยคุณเดชาธรบำรุงเมืองหรือว่าฮ o อกกี้นะคะศิลปินแรป g a i n s t Dictatorship นะคะแล้วก็มีนายธนยุทธ์นายุทยาหรือว่าบุ๊กนะคะแรปเปอร์วง11 finger ค่ะ แล้วก็มีนายธานีสะสมมีนายนัทวุฒิในะคะสมบูรณ์ทรัพย์แล้วก็นายทศพรสินสมบูรณ์ค่ะยังไงก็ตามเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังคะทางตำรวจเนี่ยนะคะก็คุมตัวทั้งหมดเนี่ยไปฝากขังนะคะในชั้นศาลและที่สุดนะคะศาลอาญาค่ะก็ได้มีการเผยแพร่เอกสารข่าวกรณีฝากขังก้าผู้ต้องหาเนี่ยนะคะในช่วงประมาณ18นาฬิกา29นาทโดยนะคะหลังจากที่ศาลอาญา ได้พิจารณาไต่สวนคำร้องขอหมายขังมีคำสั่งอนุญาตให้ฝากขังผู้ต้องหาทั้งหมดแล้วค่ะทางผู้ยื่นนะคะขอประกันตัวก็มีการยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชวั่วคราวให้กับผู้ต้องหาทั้งหมดด้วย <voyez. S 1> เพราะฉะนั้นศาลนะคะก็เลยมีการพิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชวั่วคราวค่ะและก็มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้งหมดนะคะในระหว่างการสอบสวนตลอดไปถึงชั้นพิจารณาชัว่วคราว โดยมีการประกันวงเงินนะคะคนละ1 0 0 0 0แบาทโดยไม่ต้องมีหลักประกันนะคะแต่ว่าก็มีเงื่อนไขห้ามกระทําการใดๆค่ะในลักษณะเดียวกันกับการกระทําที่ถูกกล่าวหาในคดีนี้อีกไม่อย่างนั้นแล้วน,น,นะคะก็จะถือว่าผิดสัญญาประกันซึ่งนะคะในส่วนของทางตัวคุณอนนนพาน,นั้นนะคะทางพนักง,งานสอบสวอนสอนชนะสงครามเนี่ยได้มีการระบุพฤติการนะคะของตัวในอนนนพะ แกนนำกลุ่มประชาชนปลดแอกนะคะก็สรุปว่าเมื่อวันที่3สิงหาคมปี2563นั้นในอานนท์เองเป็นผู้ร่วมชุมนุมได้ขึ้นปราศัยต่อหน้าผู้ชุมนุมนะคะโดยมีสาระและมีเนื้อหากล่าวพาดพิงโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อให้ผู้ชุมนุมนั้นคล้อยตามแล้วก็เกลียดชังและต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ก่อให้เกิดความปั่นป่วนและกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนในราชนาจ,จักค่ะหรือให้ประชาชนนั้นล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินที่เป็นการปลุกปั่นประชาชน นอกจากนี้ผู้ต้องหาเองยังมีการใช้ a c e b o o k นะคะโพสต์ข้อความชักชวนให้ประชาชนเนีย่ยมาชุมนมุมในที่เกิดเหตุและก็หลังเกิดเหตุและก็ยังมีการโพสนะคะข้อความแถลงการกลุ่มมหานครเพื่อประชาธิปไตยและก็กลุ่มหมอกเกษตรเป็นข้อความนะคะต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์แท้จริงแล้วนะคะกลุ่มผู้ชุมนมุมนั้นมีเจตนาแอบแฝงเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องมีการวางแผนแบ่งหน้าที่กันทำโดยมีจุดประสงค์นะคะเพื่อล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ ดูหมิ่นแสดงความอาฆาตมาตร้ายและไม่ขออนุญาตในการใช้เครื่องขยายเสียงค่ะและท้ายคำร้องนะคะของพนักงานสอบสวนนั้นนะคะคุณผู้ฟังคะพนักงานสอบสวนยังขอคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากว่าผู้ต้องหานั้นมีพฤติการที่จะไปชุมนุมก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองและพนักงานก็ได้ตรวจสอบพบค่ะว่า ผู้ต้องหานี้ยังเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ต้องหาตามหมายจับของสารจังหวัดธัญ,ญบุรีค่ะที่จอ325ทับ25 2563ลงวันที่14สิงหาคมอีกด้วยแต่ว่ายังไงก็ตามนี่น,นะคะในที่สุดแล้วสารอาญาเนี่ยน,นะคะก็ได้ให้ประกันตัวนะคะผู้ต้องหาทั้งหมดเลยคะ่ะแต่ว่ามีเงื่อนไขเอาไว้ตรงที่ว่าห้ามกระทำผิดซ้ำอีกนะคะ และในการจับกลุ่มตัวครั้งนี้ค่ะทางพลเอกประวิตย์นะคะวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงเลยคะ่ะก็พูดถึงการจับกลุ่มตัวแกนนําผู้ชุมนุมหลายคนว่ามีความเป็นห่วงนะคะว่ามันจะกลายเป็นเงื่อนไขที่ใช้ในการปลุกระดมประชาชนหรือไม่ทางพลเอกประวิทย์ค่ะก็ตอบคําถามนี้นะคะของผู้สื่อข่าวว่าตํารวจนี่ทําตามกฎหมายค่ะก็ให้ว่ากันไปตามกฎหมายหากไม่รักษากฎหมายแล้วเราจะอยู่กันยังไงก็ต้องแล้วแต่ตํารวจ และก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามนะคะว่าจำเป็นจะต้องเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาเพื่อป้องกันการประทะและก็ความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นหรือไม่พอผู้สื่อข่าวถามนะคะว่ามีความเป็นห่วงการเคลื่อนไหวเชิงสัญ,ญลักษณ์ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมหรือไม่พลเอกประวิทย์นะคะก็บอกว่าไม่มีเลยค่ะในขณะเดียวกันทางด้านของพันตำรวจเอกกฤษณ์พัฒนเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก็พูดถึงเรื่องของการออกหมายจับนะคะแกนนาในการชุมนมุมตามสถานที่ต่างๆเนี่ยนะคะก็ได้รับรายงานแล้วค่ะจากทางกองบัญชาการตํารวจนครบาลที่ออกหมายจับไปแล้วนะคะทั้งหมดเนี่ยสิรายด้วยกันและก็กองบัญชาการตํารวจภูธรภาคหนึ่งออกหมายจับไป6รายทั้งหมดนะคะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติไม่ได้2มาตรฐานแต่ว่าพิจารณาจากการกระทําที่เลยเถิดเกินไปมีการรวบรวมนะคะพยานหลักฐานก่อนออกหมายจับ ส่วนการจับกลุ่มนะคะจะเป็นเมื่อไหร่อันนี้ก็ต้องดูในสถานการณ์ที่เหมาะสมส่วนการชุมนุมนะคะเมื่อวันที่18สิงหาคมนั้นทางด้านรองโฆษกส,สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเองก็บอกว่ายังอยู่ระหว่างการพิจารณารวบรวมพยานหลักฐานและคะ่ะกับผู้ที่เข้าข่ายว่ากระทําผิดซึ่งขั้นตอนนะคะก็ต้องใช้เวลาแล้วค่ะก็ยืนยันนะคะว่าตํารวจไม่ได้ตั้งตัวนะคะเป็นคู่ขัดแย้งกับผู้ชุมนุมซึ่งตํารวจจะบังคับใช้กฎหมายแบบตรงไปตรงมาแล้วค่ะแล้วก็เป็นธรรมกับทุกฝ่าย ยึดหลักทั้งนิติศาสตร์และก็รัฐศาสตร์ควบคู่กันไปก็ขอร้องนะคะให้ผู้ชุมนุมอย่าได้ทําอะไรที่มันฝาา่าฝืนกฎหมายโดยเฉพาะกับพรกฉุกเฉินและก็พรบรชุมนุมสาธรารณะด้วยแล้ววันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะเขาก็จะพาดหัวข่าวเอาไว้นะคะบอกว่าจัดหนักแกนนําม็อบตํารวจใช้กฎหมายไล่จับก้ารายเตือนปลอดแตก ก็กับนะคะพาดหัวข่าวในหน้าสุริมไทยโพสต์น้นเนี่ยนะคะก็จะลงะข่าวคราวเนี่ยนะคะของทางบริชนอแล,ลค้ค่ะตำรวจกอมบัชาการนะคะตำรวจนครบาลเนี่ยแหละค่ะที่เขาตั้งโต๊ะถแถลงเกี่ยวกับเรื่องของปฏิบัติการฟ้าแลบนะคะจับก้าแกนนำม็อบปลดแอกเนี่ยนะคะก็บอกเลยว่าไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งใครทั้งสิ้นที่ทำไปทุกอย่างเนี่ยทำตามกฎหมายนะคะแล้วก็คำนึงถึงสิทธิทมนุษยชนด้วย ก็เป็นการแถลงข่าวกันออกมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังจากพลตํามนตรีจิรพัฒน์ภูมิจิตนะคะรองผู้บัญชาการตํรวจนครบาลในฐานะที่เป็นโฆษกนะคะของปชนก็พูดถึงความคืบหน้าแล้วค่ะว่าปชนนั้นได้จับกลุ่มแกนนำนะคะที่จัดกิจกรรมชุมนุมต่างๆในตามหมายจับนะคะของสารอาญาซึ่งก็มีรายละเอียดนะคะคือ 1. กรณีการจัดกิจกรรมเสกคาถาผู้พิทักษ์ปกป้องประชาธิปไตยเมื่อวันที่3สิงหาคมนะคะเพื่อเรียกร้องในประเด็นต่างๆ บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยซึ่งก็ได้ทําการจับกลุมตัวในอนนนนพานะคะเมื่อวันที่19สิงหาคมตามหมายจับของสารอาญาลงวันที่11สิงหาคมในข้อหาก็คือ 1. กระทําให้ปรากฏแก่ประชาชนค่ะเพื่อให้เกิดนะคะความปั่นป่วนหรือว่ากระด้างกระเดื่อในหมู่ประชาชน 2. นะคะเป็นผู้ร่วมจัดการชุมนมุมไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและคะ่ะหรือว่าคําสั่งของเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาารณะ 3ร่วมกันโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงค่ะด้วยกำลังไฟฟ้าโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากพนักง,งานเจ้าหน้าที่ 4. นํนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ค่ะซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงและจากนั้นก็เลยนำตัวนะคะส่งสอนอชนะสงครามดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะซึ่งก็อยู่ระหว่างการยื่นคำร้องขอฝากขัง,งตรวสารอาญาก็เป็นการถแถลงข่าวในช่วงนั้นนะคะของทางรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล และนอกจากนั้นเนี่ยนะคะพลตํารวจรีจิรพัฒน์เองยังบอกต่อไปอีกนะคะถึงกรณีที่มีการจัดกิจกรรมของกลุ่มเยาวชนปลดแอกไปเมื่อวันที่18กรกฎาคมเพื่อเรียกร้องเนประเด็นต่างๆบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยซึ่งก็ได้ทําการจับกลุ่มตัวแกนนำนะคะตามหมายสารในช่วงก่อนหน้านี้ไปแล้วเนี่ยสารายด้วยกันนะคะก็คือนายพานุพงษ์จัดนอกนอายอนนท์และก็นายภริษนะคะชีวารักหรือว่าเพนกกิน และเมื่อวันที่19-20สิงหาคมก็ได้จับกลุ่มนะคะตัวแกนนําตามหมายสารอาญาเนี่ยลงวันที่11สิงหาคมอีก8รายด้วยกันก็คือนางสุวรรณาตาลเหล็กในบารมีชัยรัตนนายกรกฎแสงเย็นพันในทศพรศินสมบูรณ์นายเดชาธรบำรุงเมืองในาธานีสะสมในา um นัทวุฒิสมบูรณ์ทรัพย์แล้วก็นายธนายุทธณอยุธยาก็เป็นการ จับกลุ่มตัวเนี่ยนะคะเป็นการจับกลุ่มตัวในข้อหาร่วมกันนะคะกระทําให้ปรากฏแก่ประชาชนเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือว่ากระด้างกระเดือกในหมู่ประชาชนและก็ร่วมกันนะคะมั่วสมตั้งแต่10คนขึ้นไปกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองและก็ร่วมกันจัดที่มีกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้าร่วมจํานวนมากในลนักษณะมั่วสมหรือว่ามีโอกาสนะคะติดต่อสัมผัสกันง่ายหรือว่ากระทําการเนี่ยนะคะอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือในลักษณะที่เสี่ยงนะคะต่อการ แพร่เชื้อโรคเลยค่ะและก็ยังร่วมกันนะคะกีดขวางทางสาธารณะจนอาจเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยหรือว่าความสะดวกในการจราจรและยังร่วมกันนะคะวางตั้งยื่นหรือว่าแขวนสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือกระทําด้วยประการใดๆในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจรและยังร่วมกันตั้งวางหรือว่ากองวัตถุใดๆบนถนนนะคะอ่ะก็นี่แหละยังมีเรื่องของการร่วมกันโฆษณาอีกนะคะในการโฆษณา ใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกําลังไฟฟ้าโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตและยังมีเรื่องของการนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ เกี่ยวกับนะคะความผิดในแง่ของความมั่นคงก็เป็นข้อหาเนะคะของทั้งหมดนะคะไล่เรียงกันมาเลยให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันว่าทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะที่เป็นแกนนํานั้นโดนข้อหาอะไรกันบ้างละคะ่ะยังไงก็ตามเนีนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะความเคลื่อนไหวของกลุ่มชุมนุมต่างๆเนี่ยนะคะที่มีการรวมตัวกันนะคะชุมนุมในข้อเรียกร้องของแต่ละฝ่ายนั้น วันนี้นะคะอย่างในหน้าหนังสพิมพ์ไทยโพสต์นะคะในหน้าหนังสพิมพ์ผู้จัดการในหน้าหนังสพิมแนวหน้าก็จะลงภาพเนี่ยนะคะความเคลื่อนไหวในการชุมนุมของกลุ่มสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวงค่ะนําโดยนะคะในคมสรรทองเสริประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวงได้จัดกิจกรรมชุมนุมค่ะเพื่อสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อวานนี้ ในขณะเดียวกันนะคะกับกลุ่มเด็กนักเรียนค่ะเมะื่อวานนี้นะคะกลุ่มนักเรียนโรงเรียนศวนกุหลาบจังหวัดนนทบรุรีเขาก็มีการรวมตัวกันนะคะแสดงออกเชิญสัญ,ญลักษณ์ค่ะทั้งชู3นิ้วนะคะทั้งมีการยกกระดาษขาวนะคะชูกระดาษขาวเนี่ยนะคะกระดาษเปล่าเนี่ยเป็นเวลาประมาณ10นาทีเพื่อแสดงสัญ,ญลักษณ์เนี่ยนะคะออกมาในการต้องการนะคะในความต้องการ เสรีภาพนะคะสิทธิเสรีภาพเนี่ยนะคะของบรดาเด็กๆละคะ่ะก็จะเป็นความเคลื่อนไหวในอีกนะคะความเคลื่อนไหวหนึ่งและก็รวมไปถึงนะคะที่ขอนแก่นแล้วก็ที่โคราชด้วยล่ะค่ะที่มีการรวมตัวกันนะคะของผู้คนเพื่อต่อต้านผเผด็จการนั่นเองในขอนแก่นนี่ก็เป็นกลุ่มขอนแก่นพอกันทีนะคะที่เขาจัดชุมนุมประกาศย้ำสามข้อเรียกร้องเลยคะ่ะคือหยุดคุกคามนะคะ ร่างรัฐธรรมนูญใหม่แล้วก็ยุบสภาเนี่แหละเป็นข่าวคราวความเคลื่อนไหวของการชุมนุมในแต่ละจุดนะคะแต่ละที่ที่มีกันออกมาแล้วก็เป็นประเด็นข่าวนะคะในหน้าหนังสพิมพเช้าวันนี้ในขณะเดียวกันค่ะเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นนะคะคุณผู้ฟังคะก็มีความคืบหน้ากันออกมาด้วยเช่นเดียวกันหน้าหนังสพิมพ์ไทยโพสต์กันลงเอาไว้บอกว่าหนึ่งกันยายนนะคะถกแก้รัฐธรรมนูญค่ะแล้วก็ยังมีนะคะลงเอาไว้ในหน้าหนังสพิมพมติชนด้วย มติชน,นลงเอาไว้บอกว่า1กันยายนถกแก้รับธรรมนูญประชุมสองสภาภูมิใจไทยยื่นร่างสัปดาห์หน้าชาติไทยพัฒนาหนุนรื้อ256ตั้งสอส,อสอรอค่ะก็เมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมีความชัดเจนกันออกมาจากทางด้านของนายแพทย์สุก,กิจนะคะอัดโถปกรแล้วค่ะที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ออกมาถแถลงว่าจากการตรวจสอบความถูกต้องนะคะหลังจากที่ฝ่ายค้านเนี่ยได้มีการยื่นยติ ขอแก้ไขรัฐธรรมนูญไปเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่ามีผู้ลงชื่อทั้งหมดเนี่ย152คนด้วยกันแล้วก็มีการขีดค่าชื่อออกไปใน21คนก็ทำให้เหลือนะคะผู้เสนอญติจริงๆเนี่ย132คนซึ่งก็พอแล้วค่ะคุณผู้ฟังพอกับการเสนอญตินะคะก็ผู้นำฝ่ายค้านก็ยืนยันด้วยว่าสสที่ถอนชื่อออกไปทั้ง21คนเนี่ยมีความประสงค์ขอถอนชื่อจริง และก็ได้มีการเซ็นชื่อกำกับเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ทําให้กระบวนการนะคะในการยื่นยตินั้นสมบูรณ์และเป็นที่ยอมรับแล้วเพราะฉะนั้นทางนะคะที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณหมอสุกิจเนี่ยก็บอกว่าวันเวลาค่ะที่จะมีการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณายตินี้นะคะเบื้องต้นกําหนดเอาไว้เป็นวันที่28สิงหาคมแต่ที่นี้พอมาพูดคุยกันแล้วเนี่ยก็เห็นว่าไม่สามารถประชุมในวันที่28ได้ก็เลยตกลงกันค่ะ ว่าจะประชุมร่วมรัฐสภาในวันที่1กันยายนนี้นะคะแล้วถ้าหากว่าอภิปรายแล้วไม่จบแล้วจะอภิปรายต่อในวันอะไรต่อไปเนี่ยนะคะก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนนี้นะคะไม่สามารถที่จะบอกล่วงหน้าก็ได้นะคะเนื่องจากว่าวันเวลาของสภานั้นมีอยู่อย่างจำกัดนั่นเอง และพอเป็นประเด็นความเคลื่อนไหวออกมาน,นะคะว่าวันที่1เนี่ยชัดเจละนะคะจะเป็นการประชุมร่วมรัฐสภานะคะเพื่อพิจารณาในายติร่างแก้ไขรัฐมนูญค่ะก็เริ่มจะมีความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองต่างๆออกมาอย่างพรรคภูมิใจไทยนะคะคุณฟังคะคุณประดอนปริศนาน,นันตกุลค่ะโฆษกพรรคภูมิใจไทยก็ถแถลงที่รัฐสภาว่า ขอยืนยันจุดยืนนะคะของพรรคพร้อมให้แก้ไขรัฐธรรมนูนแล้วค่ะและตอนนี้ก็กําลังร่างรัฐธรรมนูญในฉบับของพรรคอยู่ก็คาดว่าจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาได้ในสัปดาห์หน้าโดยที่ไม่ต้องรอรายงานนะคะจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการวิสามันพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญปี2560ที่มีคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคเนี่ยนะคะเป็นประธานกรรมการค่ะ และถ้าหากว่าไปรอรายงานของคุณพีรพันธ์เนี่ยมันอาจจะบรรจุวาระไม่ทันในสมัยประชุมนี้นะคะก็จะทําให้การชุมนุมของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเนี่ยมันรุนแรงมากขึ้นซึ่งตอนนี้พักภูมิใจไทยเองก็มีเสียงสอสออยู่6 1เสียงก็ต้องการนะคะเสียงสอสออีกประมาณ40เสียงด้วยกันถึงจะพอในการเสนอยติแก้ไขรัฐธรรมนูญก็จะไปหาแหะคะ่ะจะไปหาแนวร่วมคือร้าว่าใครเห็นด้วยก็ยินดีและก็หลังจากที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขนะคะที่ร่างโดย ส,สรหรือว่าสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยผ่านความเห็นชอบเรียบร้อยแล้วพักภุมิใจไทยก็ไม่ขัดข้องนะคะที่จะให้มีการยุบสภาคืนอำนาจให้กับประชาชนซึ่งสาระสําคัญนะคะในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนของพักนั้นก็คล้ายก,กันกับพักร่วมฝ่ายค้านแล้วค่ะก็คือแก้ไขมาตรา256ให้ตั้งสสรจากการเลือกตั้งของประชาชนมายกร่างนะคะรับับธรรมนูญใหม่แต่ไม่แตะต้องนะคะหมวด1แล้วก็หมวด2ค่ะ ส่วนเรื่องการแก้ไขอำนาจหน้าที่สวนั้นก็ขอให้เป็นหน้าที่นะคะของทางสรสรที่จะไปรับฟังนะคะความเห็นของประชาชนทั่วประเทศค่ะพักภูมิใจไทยเองไม่ขอชีน้นาว่าอย่างนั้นส่วนทางด้านมาดูพักชาติไทยพัฒนากันบ้างพักชาติไทยพัฒนานะคะคุณวราวุฒศิลปศิลปะอาชาละคะ่ะในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ของพักก็พูดถึงท่าทีนะคะของพักก,กับการแก้ไขรัฐธรรมนูนว่า พักชาติไทยพัฒนาในฐานะที่เป็นจุดเริ่มต้นในการปฏิรูปการเมืองตั้งแต่ปี38ในสมัยที่คุณบรรหารศิลปะอาชาเ,เป็นนายกร,รัฐมนตรีก็คิดว่าแนวทางในการใช้สสรนั้นจะเป็นแนวทางเดินที่จะสามารถทําให้ช่วยลดแรงกดดันทางการเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ซึ่งก็มีหลายฝ่ายนะคะคเรียกหากันอยู่แต่ว่าการที่จะมีสสรนนจำเป็นต้องมีเงื่อนไขว่าในหมดที่หนึ่งและหมดที่2นั้นจะต้องไม่มีการปรับปรุงจะต้องไม่ไปแตะต้องเพราะาเป็นสิ่งที่คนไทยเคารพนับถือ ส่วนการแก้ไขมาตราอื่นนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นที่มาของผู้ที่สภาก็ต้องมีการหารือกันแล้วค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะที่มีสวชุดปัจจุบันเนี่ยก็เกิดข้อครหาขึ้นแต่ว่าขณะเดียวกันเมื่อมีสวที่มาจากการเลือกตั้งขึ้นมาในสมัยนั้นก็มีข้อครหาว่าเป็นสภาผัวเมียสภาพ่อลูกบ้างเพราะฉะนั้นปัญหาเหล่านี้เนี่ยทางสสรอจะต้องนั่งถกกันได้ดีแล้วค่ะว่าจะเอาอยัางไงถามกับสังคมไทยว่าเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้ง สังคมไทยอยากได้แบบไหนคนไทยคิดว่ายังไงไกลไกเหล่านี้เนี่ยต้องเป็นหน้าที่ของสะสะรที่จะตัดสินค่ะว่าที่มาของสวนั้นจะเป็นยังไงแต่ทางพรรคชาติไทยพัฒนาก็เห็นว่าจะต้องมีทั้งสองสภานะคะคือสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาและคะ่ะเพราะว่าในหลายๆประเทศก็จะต้องมีสองสภาเอาไว้ตรวจสอบซึ่งกันและกันนะคะแล้ววันนี้ค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะอย่างข่าวสด วันนี้ในหน้าหนังสพิมพ์อย่างข่าวสดนะคะก็จะลงนะคะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเอาไว้แล้วค่ะโดยเนี่ยนะคะ,นนะ,คะข่าวที่ลงเอาไว้ก็คือบอกว่าวิรัต์นะคะชูตั้ง200สงรส,อสอรอมีนักเรียนนะักศึกษา15คนก็กลับนะคะในประเด็นนี้คะ่ะที่เป็นข่าวคราวในส่วนของพักพลังประชารัฐนั้นนะคะต่อประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยคุณผู้ฟังคุณวิรัตนะคะรัตนเส ในฐานะที่เป็นประธานวิปัฐบาลก็บอกว่าสําหรับประเด็นนะคะการแก้ไขรัฐมนูญทั้งฝ่ายค้านและก็ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยมีความเห็นนะคะค่อนข้างชัดเจนแหละคะ่ะที่จะให้มีการแก้ไขนะคะในมาตรา265และก็ตั้งสะสะรโดยโครงสร้างสะสะรนะคะในส่วนของรัฐบาลได้วางกรอบเอาไว้ค่ะว่าจะมีจํานวนสมาชิกทั้งสิ้นนะคะ200คนประกอบไปด้วยสัดส่วนของนักเรียนนักศึกษาร่วมอยู่ด้วยนะคะ15คนค่ะและก็หน่วยงานภาครัฐ5คน แล้วก็มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงนะคะจนครบ200คนซึ่งจะต้องประชุมกันอีกในวันที่24สิงหาคมนี้เพื่อหารือนะคะลงลึกในแง่ของรายละเอียดนะคะให้เกิดความชัดเจนในเรื่องที่มาและอาจจะเพิ่มเติมสัดส่วนของพรรคการเมือง5-10คนให้รวมอยู่ใน200คนนี้ด้วยนะคะ พอพูดถึงประเด็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นั้นนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้ในคอลัมน์อ่านเอาเรื่องนะคะที่เขียนโดยประกาศหอมนั้นก็จะลงเรื่องราวเกี่ยวกับนะคะประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเอาไว้นี่แหละค่ะโดยบอกว่าคําเตือนจะไม่จบที่รุ่นเร่าค่ะปกติแล้วเนี่ยนะคะ้า,ากว่ามีการตั้งสสรอยกร่างรัฐธรรมน,นูญและเมื่อประกาศใช้แล้วเนี่ยก็จะต้องให้มีการเลือกตั้งใหม่ ในอดีตเป็นมาอย่างนี้จะเลือกตั้งทันทีหรือว่าจะรอเวลาที่เหมาะสมเพราะว่าจะต้องมีกระบวนการออกกฎหมายลูกให้เสร็จสิ้นแล้วก็ค่อยเลือกตั้งนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่าไปปั่นกระแสยุบสภาในขณะนี้ให้มันวุ่นวายปัญหาในวันนี้ก็คือความฉาบฉวยในยประเด็นการบ้านการเมืองที่มุ่งแต่จะเปลี่ยนขั้วอํานาจโดยไม่สนใจในข้อเท็จจริงทั้งแกนนํามวลชนมวลชนยันสื่อ ตัดตอนคำพูดอนุทินชาญวีรกุลว่าภูมิใจไทยเทรัฐบาลแล้วบีบให้ลุงโตยุบสภาใจร่มๆมไม่มีรัฐบาลไหนอยู่ค้ำฟ้าถึงเวลาก็ต้องไปแต่จะบอกว่าถ้ายังไม่ใช่ก็ต้องรอและเมื่อเข้าสู่กระบวนการในการแก้ไขรัฐมนูญแล้วมันมีเงื่อนเวลาของมันอยู่จะไปบีบให้ร่นเวลาก็ไม่ได้เพราะว่าแทนที่จะได้รัฐธรรมนูญในส่วนของรัฐธรรมนูญน,นะคะชั้นเอกที่หนึ่งเนี่ยมันจะกลับกลายเป็นเสียของ โดยสาหรับคนรุ่นใหม่ที่ยังใหม่กับการมีสภาร่างรัฐธรรมนูญต้องรู้เนินๆเอาไว้เลยว่ากระบวนการในการยกร่างร,รัฐมโนูญโดยสสรออนั้นมันต้องใช้เวลาเยอะพอสมควรสภาร่างรัฐธรรมนูญปี2539ที่ยกร่างร,รัฐมนูญฉบับประชาชนนั้นมีกรอบเวลาในการยกร่างทั้งหมดเนี่ย240วันเริ่มยกร่างรัฐมนูญนะคะปี39แล้วก็บังคับใช้ในวันที่11ตุลาคมค่ะปี2540คือใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นเนี่ย11เดือน แต่ว่าการเลือกตั้งครั้งแรกนะคะในรัฐธรรมนูญเนี่ยปี2540คือวันที่6มกราคมปี2544และสำหรับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะมีขึ้นเนี่ยจะไม่ใช่รัฐธรรมนูญนะคะปี .63 อย่างแน่นอนค่ะแต่ว่ามันจะเป็นรัฐธรรมนูญปี64หรือไม่อีกทีอาจจะเป็นปี -65 ที่ําและน่าจะบังคับใช้ช่วงเลยกลางปีไปแล้วเพราะฉะนั้นที่ฝันกันว่าจะไล่รัฐบาลให้ออกไปในวันสองวันนี้ก็ต้องอดทนรอก,กันหน่อยถึงรัฐบาลลงตูจะถูกบีบจนหน้าเขียวเขาก็ยังมีทางออก แต่ไม่ยุบสภาการลาออกตั้งรัฐบาลใหม่ยังเป็นทางออกที่เป็นไปได้มากกว่าอาจจะมีการเปลี่ยนตัวนายกให้มานั่งแทนต่อเลือกนายกก็ให้สวถอยไปเพราะว่าเสียงฝั่งรัฐบาลนั้นเกินครึ่งแบบนี้ยังเป็นประเด็นการสืบทอดอำนาจอยู่อีกหรือเปล่าก็อย่าเพิ่งไปขายฝันว่าจะเปลี่ยนขั้วอำนาจเมื่อตกลงปรงใจกันแล้วว่าจะตั้งสสรยกร่างรัฐธรรมนูญก็ต้องรอเพราะกระบวนการในการตั้งสสรนั้นมันก็ต้องมีกรอบเวลาเหมือนกัน ถ้าจิ้มเอาก็เร็วหน่อยแต่ถ้าหากว่าต้องสรรหาหรือว่าเลือกในระดับจังหวัดไม่ทันปีนี้แน่ๆอาจจะค่อนไปช่วงกลางปีหน้าแหละค่ะและนั่นคือท i m e line คร่าวๆประชาธิปไตยมันจะเสกในวันเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องรู้จักรอคอยด้วยความอดทนถ้าไม่รอวันนี้ใช้ม็อบไล่วันหน้าก็ถูกม็อบไล่กลับอีกมันก็จะวนไม่จบ ที่รุ่นเราอย่างแน่นอนค่ะนี่แหละค่ะเป็นมุมของผกกที่เขียนเอาไว้อย่างน่าสนใจในประเด็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นะคะอาลลาคาจากประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นะคะเรามาต่อกันกับนี่วันนี้เรื่องนะคะวันนี้นะคะในเรื่องอข่าวคราวของหน้าหนสพิมนะคะกรุงเทพธุรกิจจะลงเอาไว้ฝ่ายค้านขอเปิดอภิปรายรัฐบาลปมเศรษฐกิจสุดแล้วก็ม็อบค่ะ ปรากฏมีความเคลื่อนไหวนะคะคุณผู้ฟังคะมีความเคลื่อนไหวของพักฝ่ายค้านที่เขาได้มีการยื่นยติและค่ะต่อคุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนรัษฎรนะคะเพื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปรัฐบาลโดยทางพักเพื่อไทยค่ะนาวากัดเอกอนุดิตนาคอนทัพคุณสุทินครังแสงและก็คุณจิรายุธวงทรัพย์นะคะก็ระบุว่าการยื่นยตินั้นเพื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปรัฐบาลเพื่อสักถามข้อเท็จจริงแล้วก็เสนอแนะ เกี่ยวกับปัญหาเนี่ยนะคะต่างๆที่เกิดขึ้นต่อคณะรัฐมนตรีทั้งในเรื่องของวิกฤตนะคะทางเศรษฐกิจแล้วก็วิกฤตทางด้านการเมืองโดยที่ไม่มีการลงมตินะคะก็เป็นไปตามสิทธินะคะทางรัฐธรรมโนูญที่กําหนดเอาไว้ในมาตรา152เนี่ยนะคะก็มีรายงานแล้วค่ะผู้ฟังว่าในยติยติด,ดีนะคะมีเนื้อหาสาระสาคัญระบุว่าเนื่องจากเป็นวงสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและก็การเมืองภายในประเทศทั้งที่เป็นผลกระทบนะคะจากการระบาดของโควิด19 ทำให้เศรษฐกิจของประเทศนะคะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงทุกด้านทั้งการส่งออกการท่องเที่ยวการบริโภคภายในประเทศแล้วก็การลงทุนในขณะที่ความพยายามกู้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของรัฐบาลนั้นก็ไม่ได้เป็นไปตามประมาณการและนอกจากนั้นเนี่ยนะคะก็ยังพบปัญหาทางการเมืองนั่นก็คือการชุมนุมนะคะของกลุ่มนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนที่เรียกร้องนะคะให้รัฐบาลยุติการคุกคามประชาชนแล้วก็ทำรัฐธรรมนูญนะคะฉบับใหม่ซึ่งเนี่ยนะคะ นอกจากนั้นแล้วทางด้านพรรคฝ่ายค้านเองเนี่ยนะคะเขาก็บอกเอาไว้แล้วค่ะว่าที่มีข้อเรียกร้องให้ยุติการคุกคามประชาชนทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วก็ยุบสภาเพื่อที่จะได้คืนอำนาจให้กับประชาชนเนี่ยข้อเรียกร้องของผู้ชุมนมุมรัฐบาลในกลับโจยโอกาสใช้กฎหมายนะคะเป็นเครื่องมือข่มขู่คุกคามแล้วก็จับกลุมแกนแกน,นําผู้ชุมนมุมทําให้ความสารทําทำให้ความชัดความขัดแย้งเนี่ยนะคะขออภยัยทําให้ความขัดแยง้งทางการเมืองเนี่ยมันเกิดขึ้น แล้วก็มีมากขึ้นน่นะคะและสถานการณ์เองมันก็ตึงเครียดเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยซึ่งมันจะส่งผลนะคะต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยทางพักฝ่ายค้านก็เลยยื่นยตินี้ละค่ะเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือว่าเสนอแนะปัญหาที่เกี่ยวข้องตลอดไปถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อคณะรัฐมนตร,รีโดยที่ไม่มีการลงมตินะคะซึ่งเนื้อหาในยติของพักฝ่ายค้านก็ได้ระบุเอาไว้นะคะอย่างที่ไล่เรียงให้คุณผู้ฟังได้รับทราบนละค่ะ และนะคะจากข่าวนี้เราก็ไปต่อกันกับน,นะคะเรื่องของสถานการณ์โควิด1 9กันค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่เลยสำหรับในหน้าหนึงสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะวันนี้ไทยรัฐเนี่ยลงเอาไว้เป็นพาดหัวนะคะบอกว่าปิดล็อกพื้นที่ชัยภูมิเลยสองสาวโควิดไม่ให้ออกจากโรงพยาบาลทั้งที่ผลตรวจชี้ว่ายังไม่เจอเชือ้อกลุ่มเสี่ยงสองแห่งมีมากกว่า30รายค่ะ ในหน้าหนังสพิม์นะคะข่าวสดนี้ก็จะลงเอาไว้บอกว่ากทมผวากัก3คนเสี่ยงโควิดสอทอเร่งสอบโรค41รายค่ะใกล้ชิดสาวชยภูมิเลยสพคอถกวันนี้นะคะต่อฉุกเฉินอ่ะก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ลงเป็นข่าวอยู่ในหน้าหนึ่งตามหน้าหนังสพิมหลายๆฉบับเช้าวันนี้อย่างสยามรัฐก็ลงบอกว่าสพคอขอ,ขออย่าตื่นระนกซากเชื้อโควิดไม่เป็นพาหะไทยพบป่วยเพิ่มอีก7รายเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ฟังคะ เมื่อวานนี้ก็พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นนะคะ7รายด้วยกันทั้งหมดก็เป็นคนไทยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศแลวคะ่ะและน,น,นะคะพอมีข่าวกันออกมาในกรณีที่พบนะคะผู้ติดเชื้อ2รายเนี่ยน,นะคะที่ป่วยเป็นโควิด1 9นี่ยในประเทศปรากฏว่านะคะมันจะมีประเด็นที่ทางคุณหมอเนี่แถลงออกมาว่าจริงๆแล้วมันเป็นซากเชื้อเน่ยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คำว่าซากเชื้อน่ยนะคะมันก็เลยเป็นที่พูดถึงกับ คนหลายๆคนนะคะและทางด้านของนายแพทย์โอพาสการกาวินพงศ์ค่ะอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็พูดถึงการตรวจพบซากเชื้อโควิด -19 ในร่างของผู้ติดเชื้อน,นะคะรายเดิมแล้วก็ผู้ต้องสงสัยที่ติดเชื้อนะคะโควิด -19 เนี่ยแหละคะ่ะบอกว่าผู้หญิงเนี่ยนะคะที่สงสัยติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยที่เขาเข้าทําการรักษาอยู่ที่สถาบันการแพทย์จักรีนเร์เรบดินฐ์ในจังหวัดสุพราารณ ยังคงต้องติดตามผลกันต่อนะคะทั้งการตรวจทั้งห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ควบคู่กันไปกับการตรวจอาการค่ะแล้วก็ข้อมูลนะคะทางระบาดวิทยาด้วยส่วนการตรวจพบเชื้อนะคะในปริมาณที่น้อยหลังจากที่กัดัว14วันแล้วก็เป็นไปได้แหะคะ่ะเพราะว่าตามข้อมูลระบาดวิทยานะคะกับข้อมูลทางเซอร์เคิลถามนะคะหรือว,ว่ารอบของการตรวจเชื้อเนี่ยคือถ้าหากนะคะมันสูงถ้ามันสูง การพบเชื้อก็จะน้อยเช่นหากว่าเซอร์เคิลไทม์เนี่ยสูงกว่า30เซอ c ์เคิลไทมนะคะก็แสดงว่ามีเชือ้อน,น้อยค่ะซึ่งในผู้ที่อยู่ในสถานที่กักตัวของรัฐเนี่ยจะพบกลุ่มไม่มีอาการจํานวนมากเมื่อตรวจเชือ้อแล้วนะคะจะพบว่ามีนะคะเซอร์เคิลไทม์มากกว่า35 35ส่วนนะคะที่ว่าออกจากสถานที่กักตัวของรัฐแล้วเนี่ยจะพบเชือ้อได้หรือไม่ก็มีโอกาส ที่จะเป็นซากเชือ้อซึ่งข้อมูลในต่างประเทศที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ฟังคะก็ระบ,บุเอาไว้ว่ามันอาจจะพบเศษเชือ้อหรือว่าซากเชื้อได้ประมาณ3เดือนนั่นหมายความว่าซากเชื้อนี่นะคะของใครก็ตามที่เป็นโควิด -19 เนี่ยมันจะอยู่ในตัวได้นานฟักตัวอยู่เนี่ยประมาณ3เดือนด้วยกันเลยค่ะคะุณผู้ฟังนั่นหมายความว่าก็ยังคงมีเชื้อกันไปอีก3เดือนเลยทีเดียวนะคะสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโควิดลวค่ะและขณะเดียวกันนั่นนะคะ,ะที่บอกว่า ซากเชื้อมันจะอยู่ได้ประมาณ3เดือนแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยคุณหมอบอกไม่ต้องกังวลเพราะมันเป็นช่วงที่ไม่สามารถแพร่เชื้อได้เนื่องจากตามทฤษฎีเชือ้อไวรัสเนี่ยมันจะมีชีวิตอยู่ได้8วันซึ่งข้อมูลนะคะณนะตอนนี้จากทางศูนย์ cdc ของสหรัฐเนี่ยพบว่าผู้ป่วยโควิดส่วนใหญ่ร้อยละ50ค่ะมีอาการอีกกว่าร้อยละ20เนี่ยมีอาการไม่มากส่วนอีกร้อยละ20นั้นไม่มีอาการเลยนะคะและพอพูดถึงประเด็นเรื่องของซากเชื้อนี้นะคะคุณผู้ฟัง ทางด้านของคุณหมอยงแล้วค่ะทางด้านของคุณหมอยงเองก็ยังบอกเอาไว้ด้วยว่าเราเองเนี่ยจะต้องปรับตัวนะคะอยู่กับโควิด -19 ให้ที่ได้คือทางยังทำยังไงเนี่ยจะต้องจบความรุนแรงให้ได้คือต้องปกป้องกลุ่มเสี่ยงให้ได้มากที่สุดและเมื่อเป็นแล้วนะคะจะไม่ตายแล้วก็สามารถหายามารักษาด้วยวิธีอะไรก็ได้หรือไม่เป็นได้เนี่ยมันก็ยิ่งดีซึ่งคุณหมอยงก็บอกว่ายังไม่เคยเห็นนะคะว่ามีวัคซีนไหนที่มีกระบวนการคิดคนได้เร็วเท่ากับโควิด -19 มาก่อน ซึ่งก็คงจะต้องใช้เวลา8เดือนนะคะก็เข้าสู่การทดสอบระยะสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราต้องคิดต่อไปแม้ว่าจะมีวัคซีนแล้วโรคมันก็ไม่ได้หมดไปนะคะแล้วก็เป็นไปไม่ได้เลยคะ่ะที่จะฉีดวัคซีนให้กับคนไทยเนี่ยจำนวน40ล้านคนคนละ2โดสรวม80ล้านโดสเพราะฉะนั้นจึงต้องมีวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยงผู้มีอาการหนักผู้สูงอายุด่านหน้าผู้เผชิญโรคในอนาคตนะคะหากว่าโรคนี้เนี่ยยังอยู่กับเรา เด็กเกิดมาจะต้องฉีดวัคซีนป้องกันด้วยละคะ่ะอ่ะต่อไปนี้เด็กต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 กันแล้วนะคะถ้าหากว่ามีวัคซีนยังไงก็ตามก็คิดว่าการตื่นตระหนกตอนนี้ไม่ได้ช่วยอะไรแล้วค่ะเราก็ต้องช่วยกันไม่ให้โรคระบาดเนี่ยมันเกินความสามารถของสาธารณสุขที่จะรองรับได้คือถ้าหากว่าเกิดพบผู้ติดเชื้อในประเทศก็ไม่ต้องตื่นระหนกเหมือนกับพบที่ระยองแล้วก็ปิดกรุงเทพอะไรเพราะว่ามันจะทําให้ผลเสียในเยอะมากค่ะก็ต้องช่วยกันคิดว่าจะทํำยังไงไม่ให้มีการแพร่กระจายและต้องทําให้้คควบุมได อย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาระบาดรอบสองนะคะเป็นหลักพันคนทุกวันก็ยังไม่ล็อกดาวน์ไทยเองก็พยายามนะคะดึงไม่ให้เกิดระลอกสองนานที่สุดหากเกิดนก็ต้องช่วยกันควบคุมนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำใหม่ถึงต้องใส่หน้ากากล้างมือเว้นระยะห่างถ้าช่วยกันนะคะเมื่อเกิดก็คุมได้เพราะถาหากว่าล็อกดาวน์อีกครั้งหนึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเอาเงินที่ไหนเนี่ยนะคะไปแจกแล้วส่วนการยังตรวจเจอสารพันธุก,กรรมเชือ้อโควิด19หลังจากที่พ้นการกักตัว14วัน ก็มีความเป็นไปได้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นทางคุณหมอยงก็แนะนำเนี่ยนะคะว่าก็ไหนๆเนี่ยนะคะฝักเก็บตัวนะคะหลังจากที่พ้นการกักตัว14วันแล้วยังเจอเชื้ออยู่อีกก็ควรจะเก็บตัวที่บ้านอีก14วันนั่นเองแหละคะ่ะยังไงก็ตามนะ่ยนะคะตอนนี้ล่าสุดนะคะมุฟฟังคะที่มีการเปิดเผยกันออกมากับกรณีของการพบผู้ติดเชื้อโควิด19นั้นล่าสุดเนี่ยนะคะผู้หญิงทั้งสงรายเนี่ยคนนึงก็เป็นชาวจังหวัดเลย ผู้ป่วยรายนี้ก็อาจจะติดเชื้อโควิด -19 แล้วก็มีประวัติเดินทางนะคะเข้ามาในพื้นที่บ้านเกิดที่อำเภอปักชมการสอบสวนตอนนี้ก็อยู่ระหว่างนะคะการตรวจสอบไทม์ไลน์เส้นทางที่ผู้ป่วยรายนี้เนี่ยเดินทางนะคะว่าเดินทางไปที่ไหนบ้างแล้วก็มีใครที่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะมีโอกาสติดเชื้อบ้างนะคะก็เพื่อที่จะนํามาตรวจหาเชื้อละคะ่ะเบื้องต้นนะคะทางโรงพยาบาลรามาจะทําการสอบประวัติก่อนที่จะมีการประสานข้อมูลเท่าที่ทราบนะคะผู้ป่วยเ,ยเดินทางไปจังหวัดอื่นๆด้วยค่ะ ไปที่อุดรธานีนะคะโดยผู้ที่ถูกตรวจพบเชื้ออีกรายหนึ่งเนี่ยก็มีประวัติทำงานอยู่ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตเหมือนกันและก็เดินทางกลับไทยวันที่24มิถุนายนและเข้าสถานที่กักตัวใน14วันตรวจนะคะสองครั้งก็ไม่พบเชื้อทางคุณหมอก็ให้กลับบ้านที่จังหวัดเลยและจากนั้นวันที่16ผู้ป่วยก็เดินทางเข้ากรุงเทพด้วยร,รถยนต์เพื่อเตรียมเดินทางกลับไปทํางานที่ต่างประเทศคะ่ะก็เลยเข้าไปตรวจสุขภาพ ที่โรงพยาบาลรามานะคะก่อนจะพบสารพันธุกรรมโควิดในปริมาณน้อยแล้วค่ะก็เลยนําตัวนะคะเข้าไปดูแลที่สถาบันการแพทย์จักรีนรืบดินจังหวัดสุปราการตอนนี้ก็กําลังรอนะคะรอยืนยันผลการตรวจซ้ําอีกครั้งหนึ่งยังไงก็ตามเนี่ยนะคะณขณะนี้เนี่ยกำลังมีการตรวจหาเชื้อ17คนที่ใกล้ชิดน่ยนะคะกับผู้ป่วยทั้งสองรายซึ่งผลนะคะผลการตรวจเชื้อเนี่ยจากทางห้องปฏิบัติการจะออกมาในวันนี้แหละค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ก็เรียกว่าที่จังหวัดเลย ปิดล็อกพื้นที่เสี่ยงที่เป็นบ้านเช่าเพื่อป้องกันบุคคลเข้าออกแล้วนะคะซึ่งไม่ว่าผลการตรวจยืนยันเชื้อของบุคคลที่เป็นโควิด19เนี่ยออกมาเป็นยังไงก็ตามเลยเขาตอนนี้มีการเฝ้าระวังในเชิงรุกเลยค่ะในการตรวจหาเชื้อในกลุ่มผู้สัมผัสเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่นั่นเองวันนี้ก็เลยเป็นประเด็นออกมาแล้วค่ะบอกว่า นอกเหนือจากจะเป็นที่เลยแล้วก็ยังมีการปิดล็อกในพื้นที่ของจังหวัดชายภูมิอีกด้วยนะคะก็มาจากสองสาวที่ป่วยเป็นโควิดนั่นแหละค่ะและพอพูดถึงเรื่องของสถานการณ์โควิดนั้นในต่างประเทศเองนะคะอย่างแนวหน้าวันนี้ก็จะลงเอาไว้บอกว่าเกาหลีใต้ระส่าค่ะวันโควิดระบาดทั่วประเทศเตรียมแผนรับมือขั้นสูงสุดฝรั่งเศสเยอรมันป่วยพุ่งทำลายสถิติติดเชื้อรายวัน ก็เรียกว่าตอนนี้สถานการณ์ในต่างประเทศเองเนี่ยน,นะคะก็ยังคงปั่นป่วนกันอยู่นะคะเกาหลีใต้เนี่ยโหสถิติตัวเลขเ่นนะคะของผู้ป่วยนั้นก็พุ่งเลยทีเดียวเช่นเดียวกันกับฝรั่งเศสและเยอรมันนะคะสถิติของผู้ป่วยเป็นโควิด19นั้นทําลายสถิติการติดเชื้อรายวันกันเลยทีเดียวนะคะกับการแพร่ระบาดอีกครั้งหนึ่งแหะคะ่ะที่เกิดขึ้นในยุโรปตอนนี้อ่ะแล้วก็มาตามกันต่อค่ะคุณผู้ฟังมากันที่นะคะข่าวคราวในหน้าหนึงสือพิมพ์นะคะไทยโพสต์วันนี้ ทยโพสต์นะคะจะลงเอาไว้บอกว่าทอนอ้างประเทศลำบากตัดงบราชการในพระองค์ค่ะเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ฟังคะในการประชุมคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564ซึ่งเป็นการพิจารณางบประมาณส่วนราชการในพระองค์นะคะโดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงบประมาณเป็นผู้ชี้แจงซึ่งปรากฏว่าทางโตของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจการในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาการซึ่งเป็นสัดส่วนของพรรคก้าไกล ก็ได้มีการซักถามเนี่ยนะคะว่าตามปกติในการพิจารณาของที่ประชุมนั้นนะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องกันกันกบงบประมาณส่วนราชการในพระองค์เนี่ยทางตัวของคุณธนาธรเองค่ะนะคะทางตัวของคุณธนาธรเองได้มีการขอให้สํานักงบประมาณนั้นช่วยชี้แจงว่าทําไมงบประมาณส่วนราชการในพระองค์เนี่ยถึงเพิ่มขึ้นในอัตราสูงมาก จ้าหน้าที่สำนักงบประมาณก็ชี้แจงเลยค่ะว่าที่วงเงินเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นงบปุกขลากรของหน่วยงานที่รับโอนมาตามพรกอรโอนอัตรากําลังพลแล้วก็งบประมาณบางส่วนของกองทัพบ,บกกองทัพไทยและกระทรวงกลาโหมไปเป็นของหน่วยหน่วยบัญชาการนะคะถาวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ ซึ่งทางตัวคุณธนาทรเองก็เห็นต่างในกรณีกรณีนี้นะคะก็เรียกว่าคุณธนาทรเลยค่ะูฟังเมื่อวานเนี่ยขอตัดงบราชการในพระองค์เลยคะ่ะลง13เพราะว่านะคะให้เหตุผลว่าเป็นเพราะประเทศนั้นกําลังยากลําบาก ให้เก็บภาษีนะีนะคะการเก็บภาษีเองก็ไม่เข้าเป้าและก็ยังมีประเด็นปัญหาเรื่องของหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่น่าใจหายประชาชนที่ให้ความร่วมมือนะคะกับการอยู่บ้านต่อสู้โควิดเนี่ยทำให้ไรายได้ลดลงต้องอยู่อย่างยากลําบากนะคะก็เลยออกมาพูดนะคะในประเด็นประเด็นนี้แต่ว่าไงก็ตามค่ะทางด้านของสํานักงบประมาณเองก็ยืนยันนี่นะคะว่าไม่ได้มีงบประมาณนะนะคะที่เพิ่มขึ้นตามที่ตัวของคุณธนาธรนั้นได้ระบ,บุเอาไว้แล้วค่ะ นี่แหะนะคะวันนี้ก็เลยเป็นประเด็นนะคะออกมาในหน้านัานานสพิมพ์ไทยโพสต์เช้าว,วันนี้ด้วยเช่นเดียวกันแลวค่ะคุณผู้ฟังและมาต่อกันกับนะคะอีกข่าวหนึ่งนั่นก็คือข่าวคราวความคืบหน้าของคดีบอสอยู่วิทยาแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้ทางด้านตัวของพลตํารวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงได้เข้าไปทําการชี้แจงน่ยนะคะต่อที่ประชุมคณะกรรมการชุดของอาจารย์ วิชามาหาขุนนะคะโดยวันนี้อย่างในหน้าหนึงสืพพิมพ์กรุงเทพธุรกิจค่ะก็บอกว่าสมยศปัดล้วงสำนวนบอสอายการสูงสุดรับรองคำสั่งเนตรค่ะแล้วก็ในหน้าหนึงสืพพิมพ์นะคะไทยโพสต์ก็ลงบอกว่าสมยศเททนสิทธิ์ปัดอยู่ห้องสอบสวนหน้าหนึงสืพพิมพ์นะคะในไทยรัฐก็บอกว่าสมยศปัดช่วยบอสโรแจงกับวิชาวันที่ถูกอ้างอิงไปประชุมฝีฟ้าค่ะ ก็เมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ฟังท้าที่สํานักงานคณะกรรมการเปิดศีกาแล้วค่ะได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีคําสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจของประชาชนนะคะกับคดีที่นายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือว่าบอสเนี่ยนะคะ,ะที่เป็นประเด็นที่ตอนนี้สังคมก็ยังคงให้ความสนใจและเกาะติดกันอยู่ก็ปรากฏว่าหลังจากการนะคะหลังจากการประชุมเนี่ยทางคุณวิชามหาคุณนะคะก็ให้สัมภาษณ์แล้วค่ะว่า ในการประชุมเมื่อวานนี้เนี่ยคุณวงสกุลกิติพรมวงอายการสูงสุดได้ยืนยันค่ะว่าการสั่งการนะคะของตัวคุณเนตรนาคสุขเนี่ยรองอายการสูงสุดเป็นการสั่งการโดยที่ได้รับมอบอํานาจให้เป็นผู้สั่งกับการออกคําสั่งเรื่องร้องขอความเป็นธรรมซึ่งในวงสกุลนะคะก็บอกด้วยว่าแม้นะคะตัวของคุณสมศักดิ์ติยวณิชรองอายการสูงสุดเนี่ยจะได้รับมอบอํานาจการดําเนินการในเรื่องของคดีอาญาในเขตของศาลอาญากรุงเทพใต้ก็ตาม แต่ว่าการสั่งนะคะโดยในเนตเนี่ยกระทบไปถึงกรณีการสั่งไม่ฟ้องซึ่งเป็นเรื่องการสั่งในคดีเราก็ถามว่าคําสั่งของในเนตเนี่ยไปทับอํานาจกับในสมศักดิ์เพราะว่าเขาได้รับมอบอํานาจในการสั่งคดีนี้อายการสูงสุดก็ชี้แจงแล้วะคะ่ะว่าเป็นคนละเรื่องกันค่ะเรื่องนี้ก็สําคัญเหมือนกันเพราะกระบวนการในการสั่งร้องขอความเป็นธรรมแม้ว่าจะเป็นการสั่งอันเนื่องมาจากมีผู้ร้องมาแต่ปัญหาก็คือ สิ่งที่ร้องมาเนี่ยจะต้องสั่งไปเกี่ยวพันกันกันกนกบคดีแบบนี้โดยทางตัวของในเนตเองก็มีอํานาจโดยสมบูรณ์ซึ่งทางคณะกรรมการก็เลยร้องว่าหากว่าเคยมีคดีลักษณะแบบนี้เนี่ยขอให้ช่วยส่งรายละเอียดคดีเหล่านั้นเนี่ยมาให้พิจารณาด้วยและคุณวิชาเองนะคะยังบอกต่อไปอีกด้วยล่ะคะ่ะผู้ฟังว่ากรณีของคนตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะคะอดีตพบออตรเนี่ยที่ได้มาชี้แจง ว่าในวันที่พันตำรวจเอกธนสิทธิ์แตงจันต์นะคะตำรวจพิสูจน์หลักฐานคดีบอสนะคะที่มีการเปลี่ยนความความเห็นในเรื่องของความเร็วรถเฟอร์รารี่เลยค่ะจาก177กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเหลือ79.22กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็มีการระบุว่าได้พาตัวของในสายประสิทธิ์เกิดน้อยอาจารย์ประจําและหัวหน้าศูนย์วิจัยเฉพาะทางวิศวกรรมการประเมินและความปลอดภัยยานยนต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ก็เข้าไปพบเนี่ยนะคะกับัวของพลตเอกสมยศพุ่มผัดม่วงเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2559ัน้านั้นนะคะทางพลตเอกสมยศก็ยืนยันเลยค่ะว่าวันนั้นเนี่ยผมไม่ได้อยู่ประเทศไทยแต่ไปประชุมที่สวิตเซอร์แลนด์และก็ได้มอบเอกสารหลักฐานให้กับทางคณะกรรมการด้วยก็ยอมรับเลยค่ะว่านะคะก็ยอมรับนะคะว่า,นะะะะวาเขาอยู่ในคณะกรรมการเนี่ยสนทชที่มีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยจริงก็แสดงนะคะก็แสดงว่าปฏิเสธ ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้นั่นเองแต่ยอมรับว่าเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและอยู่ในคณะกรรมาการกฎหมายชุดที่นั่น,นะคะได้มีการยื่นคำร้องเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ยอมรับว่าได้มีการส่งรายงานผลการพิจรารณาไปที่อัยการสูงสุดด้วยพอถามน่น,นะคะถึงกรณีที่พลตำรวจเอกสมยศและก็พันตำรวจเอกธนสิทธิ์เนี่ยให้ข้อมูลไม่ตรงกันเนี่ยทางคุณวิชาก็บอกเลยบอกว่าหลังจากนี้ทางคณะกรรมาการจะปรึกษาหารือกันค่ะเพื่อ พิสูจน์นะคะความจริงกันต่อไปและขณะดเดียวกันคุณผู้ฟังคะขณะดเดียวกันนะคะทางคุณวิชายังบอกต่อไปอีกแล้วค่ะว่านอกจากนี้นะคะคณะกรรมการเนี่ยยังได้เชิญพลตำรวจตรีอภิชาติสุริปุญญารองผอสำนักงานส่งกำลังบำรุงซึ่งในตอนนั้นเนี่ยนะคะปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกองงานต่างประเทศของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติและก็เป็นผู้ติดต่อกับทางอิเตอร์โพนะคะเพื่อขอให้มีการออกหมายแดงเนี่ยจับในวรยุทธ์และก็ได้ทราบว่าหลังจากที่มีการดําเนินการ พลตำรวจเอกอภิชาติก็ถูกโยกย้ายแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะคะหลายครั้งค่ะแล้วก็ได้ไปอยู่ในสายงานที่เจ้าตัวนั้นไม่คุ้นเคยอีกด้วยซึ่งทางด้านของพลตำรวจเอกสมยศเองนะคะเมื่อวานนี้คุผู้ฟังยังให้สัมภาษณ์หลังจากที่เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการชุดของอาจารย์วิชาด้วยนะคะว่าขอยืนยันเลยคะ่ะว่าช่วงเวลานั้นคือระวังวันที่23-28กุมภาพ,พันธ์เนี่ยผมได้เดินทางไปประชุมฟีฟาที่สวิตเซอร์แลนด์ โดยได้นําเอาภาพถ่ายการเข้าประชุมนะะในวันนั้นนมาให้กับคณะกรรมการพิจรารณาด้วยจึงไม่ได้อยู่ในห้องสอบสวนคดีตามที่มีการกล่าวอ้างก็ยืนยันว่าผมไม่ได้รู้จักกับพันต,นตํารวจเอกธนสิทธิ์มาก่อนด้วยผมไม่รู้จักใครและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีคดีนี้ผมไม่ทราบว่าทําไมถึงมีชื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีนี้ด้วยเอาเป็นว่าผมไม่ได้อยู่หรือไม่ได้ทําอะไรที่เป็นไปตามข่าวที่มีการกล่าวอ้างและผมไม่เคยมีปัญหาขัดแย้งกับพันตํารวจเอกธนสิทธิ์หรือว่ามีปัญหากับใครทั้งสิน้น ยังไงก็ตามเนี่ยนะคะสำหรับเอกสารที่ตัวของพลตำรวจเอกสมยศเนี่ยเอามายืนยันนะคะต่อคณะกรรมการเนี่ยระบุว่าเดินทางออกจากประเทศไทยเลยค่ะตั้งแต่ตอนเที่ยงคืน35นาทีของวันที่24กุมภาพันธ์นะคะปี59ค่ะด้วยสายการบินไทยที่ TG907 จากสนามบินสุวรรณภูมิไปยังสนามบินซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์และจากนั้นนะคะวันที่25กุมภาพันธ์ปี59ในเวลานะคะส0นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่น ที่โรงแรมเมริออตนะคะเมืองซูริกก็ได้ร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ฟีฟ้าค่ะแล้วก็เ f c ในวันที่26กุมภาพันธ์โดยมีการเลือกตั้งประธานฟีฟ้าคนใหม่ที่ฮัลเลนนะคะสตาดีสนามอินดอร์สเตเดียมนะคะเมืองซูริกแล้วค่ะแล้วก็วันที่27เนี่ยตอนบ่ายโมง15นาทีก็ออกเดินทางจากสนามบินซูริกนะคะกลับมายังประเทศไทยโดยสายการบินไทยนะคะ สนามบินโซนภูมิวันที่28กุมภาพันธ์เวลา6นาิก10นาทีเรียกว่าแจงยิบเลยทีเดียวนะคะสำหรับคนตำรวจเอกสมยศพุ่มผันม่วงค่ะเอาละค่ะมาตามกันที่นะคะในอีกประเด็นหนึ่งคุณผู้ฟังนั่นก็คือนะคะข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของคดีความละค่ะโอ้ที่วันนี้ก็เป็นข่าวนะคะขึ้นหน้าหนึ่งอยู่ใน New เดลีนิวเขาลงเอาไว้บอกว่าคุกตลอดชีวิตเอมี่ทิ่ดาวานอน์อุทธรณ์เพิ่มโทษค้ายานรก ยาอียาไอซ์ค่ะโดยสามุทธรเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังได้มีคำพิพากษาเพิ่มโทษจำคุกนะคะเอมี่ค่ะที่ดาวานนน่นะคะอดีตนางเอกละครดังค่ะ,ท,ะ,ะ,คะที่เธอถูกนะคะที่เธอถูกจับกลุ่มตัวแล้วค่ะก็เป็นการถูกจับกลุ่มตัวพร้อมกับแฟนหนุ่มเนี่ยนะคะที่ครอบครองยาไอซ์แลวก็ยาอีเพื่อเสพแล้วก็จำหน่ายจากเดิมเนี่ยนะคะสารชั้นต้นเนี่ยมีคำพิพากษาให้จำคุกเนี่ยนะคะ จำเลยที่1น5่ยปี4เดือน15วันแล้วก็ปรับ7,50 0 0 0บาทแล้วก็จำเลยที่2เนี่ยจำคุก3เดือนก็หมายถึงนั่นนะคะตัวทิดาวานนนี่แหละจำคุก3เดือนนะคะปรับ5,000บาทแต่ว่าให้รอาการลงโทษเอาไว้2ปีแล้วก็ให้รายงานตัวนะคะต่อพนักง,งานคุมประพฤตินะคะทุก3เดือนเนี่ยภายใน1ปีแต่ปรากฏว่าพอมาในชั้นศาลอุทธรณ์ค่ะคุณผู้ฟังคะได้สั่งแก้โทษจำคุกจำเลยที่2ใหม่โดยเห็นว่าจำเลยเนี่ยมีความผิดค่ะ ตามพรบรยาเสพติดให้โทษปีพศ .2522 ก็ลงโทษจำคุกตลอดชีวิตและก็ปรับ1ล้านบาทคำให้การในชั้นสอบสวนแล้วก็ทางนำสืบของจำเลยเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์กับการพิจารณาอยู่บ้างกวณามีเหตุบรรเทาโทษนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยลดโทษให้1ใน3นะคะคงเหลือจำคุกจำเลยนะคะ33ปี4เดือนแล้วก็ปรับเป็นเงินทั้งสิน้น6 6 6 6 6 6บาท67สตางค์ นี่แหะค่ะเป็นคดีข่าวใหญ่นะ,นะคะข่าวหนึ่งลหละวันนี้หน้านะจะพิมพเตลีนิวลงไว้ค่ะหมูฝั่งและนะ,นะคะยังมีอีกคดีหนึ่งก่ะที่ขึ้นหน้าหนึ่งนั่นก็คือคดีที่ศารอุทธรณ์นะคะยืนประหารชีวิตนายไซสนะนะคะในคดีค้ายาเสพติดแล้วค่ะ เมื่อวานนี้นะคะขมงฝั่งค้านสารอุทธรนั้นได้มีคําพิพากษาเนี่ยนะคะสำหรับคดีที่ทางพนักงานอายการคดียาเสพติดสิบเนี่ยเป็นโจทยื่นฟ้องในใสสนะแก้วพิมพาค่ะที่เป็นคนลาวเนี่ยนะคะแล้วก็มีนายชุมพรพนมไพรและก็นายรัชพลนะคะเรียกว่ากิมเล้งรัชพลก่อนนะคะที่เป็นจําเลยที่1ถึงจําเลยที่3นะคะทั้งหมดเนี่ยนะคะก็ะถูกฟ้องเนี่ยนะคะว่ามีการกระทําความผิดนะคะมีการกระทําความผิด สมคบกันกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็มียาบ้าเอาไว้นะคะในความครอบครองเพื่อจําหน่ายก็ถือว่าเป็นความผิดตามพรบรมาตรการในการปราบปรามผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะ ปี2534แล้วก็พรบยาเสพติดให้โทษปี2522ในมาตรา4มาตรา7มาตรา8มาตรา15มาตรา66มาตรา101 0ทั 1, แล้วก็มาตรา102ประกอบประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา33 83และ91ค่ะซึ่งในส่วนของสารชั้นต้นเองแล้วนะคะหมูฟังคะได้มีคำพิพากษาเนประหารชีวิตในไซสนะแล้วก็ในชุมพรจำเลยที่1กับจำเลยที่2แต่ว่าทีนี้ การให้การนะะในชั้นสอบสวนแล้วก็คาเบิกความบางส่วนของจําเลยที่1กับจําเลยที่2เนี่ยก็ถือว่าเป็นประโยชน์ก,กับการพิจารณาคาดีก็เลยลดโทษนะคะศาลก็มีคําพิพากษาลดโทษให้1ใน3นะคะคงเหลือจําคุกจําเลยที่1กับจําเลยที่2ตลอดชีวิตและก็พิพากษายกฟ้องในรัชพลจาเลยที่3กันไปยังไงก็ตามเนี่ยน,นะคะในคดีคดีนี้แหละคะ่ะคุณผู้ฟังปรากฏว่าต่อมาเนี่ยอายการโจทจำเลยที่1จำเลยที่2ก็ได้ยื่นอุทธรณ์ และสารุทธรก็ตรวจสำนวนปรึกษากันแล้วพิพภากษาแก้ว่าในไซสนะเนี่ยจำเลยที่1มีความผิดฐานสมคบกันนะคะขายยาเสพติดเพิ่มอีก1ฐานความผิดค่ะแต่ว่ายังคงโทษประหารชีวิตเอาไว้เนื่องจากว่าคาให้การของจําเลยที่1เนี่ยเป็นประโยชน์อยู่บ้างในชั้นสอบสวนก็เลยลดโทษให้1ใน3คงเหลือจําคุกตลอดชีวิต ส่วนจำเลยที่2นะคะยังจำคุกตลอดชีวิตตามสารชั้นต้นแหลคะค่ะที่มีคำพิพากษาออกมาส่วนจำเลยที่3นั้นพยายนหลักฐานยังไม่เพียงพอที่จะพิพากษาลงโทษได้ก็ให้ยกฟ้องกันไปยังไงก็ตามเนี่ยนะคะคดีคดีนี้เนี่ยนะคะก็เป็นคดีหนึ่งที่นา,นายศาสนะเนี่ยเจอแต่ว่ายังมีอีกคดีหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้นะนะะนนเนี่ยนะคะนยศาสนะเนี่ยเมื่อวันที่19ธันวาคมนะคะปีที่แล้วสารอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาคดีอย1 6 4 2 2 5 5 0ทั ให้ประหารชีวิตในนะคะในศาส,สนะฐานนำเข้ายาบ้าจำนวน1.2ล้านเม็ดเข้ามาในราชนาจักรไทยเพื่อจำหน่ายโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตแต่ก็ลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตนะคะก็เป็นคดีอีกคดีหนึ่งค่ะที่ในายศาสนะเนี่ยเจอนะคะเอาละและเราก็มาต่อกันกับนะคะเรื่องของดินฟ้าอากาศกันต่อนะคะเพราะว่าวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเตือนอีกแล้ววันที่21-23สิงหาคม เหนืออีสานตะวันออกนะคะฝนตกหนักค่ะประมาณ60-8 0เลยทีเดียวเนี่ยนะคะก็มาดูคําเตือนนะคะแล้วก็คาประกาศของทางกรมอุตุนิยมวิทยากันค่ะคุณผู้ฟังคะก็กลับนะคะคำประกาศที่มีกันออกมาเนี่ยนะคะก็ระบุว่าร่องมรสุมนะคะพาดผ่านภาคเหนือตอนบนนะคะเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำตอนบนบริเวณประเทศเวียดนามนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทย ลักษณะแบบนี้แหะคะ่ะก็ทําให้ภาคเหนือนะคะภาคตะวันออกเชียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกมีฝนตกหนักในบางแห่งก็ขอให้ประชาชนนะคะที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภยัยได้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันแล้วก็น้ําป่าไหลหลากกันได้ละคะ่ะซึ่งในช่วงระหว่างวันที่20นะคะถึงวันที่23สิงหาคมนั้นร่องมรสุมนะคะจะเลื่อนลงมา พาดผ่านพื้นที่ภาคเหนือค่ะแล้วก็ภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนก็จะทําให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งนะคะและพร้อมกันนี้ค่ะคุณผู้ฟังทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็ยังได้ออกประกาศเตือนภัยลักษณะอากาศด้วยนะคะเป็นฉบับที่9ในเรื่องของพายุระดับ2หรีอว,ว่า depression he g o s ด้วยระบุว่าในเวลาตีหนึ่งะคะของวันที่20สิงหาคม พายุระดับสาโซนร้อนฮีโกชนั้นได้อ่อนกำลังลงค่ะเป็นพายุระดับสองดิปเรชั่นแล้วโดยในเวลาสีนาฬิกามีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณเขตปกครองตอนเองกวางสีประเทศจีนกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกชฉงเหนือด้วยความเร็วประมาณ30สกิโลเมตรต่อชั่วโมงมีความเร็วลมนะคะสูงสุดใกล้กับศูนย์กลางประมาณ50สกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คาดว่าคงจะสลายตัวเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำนะคะบริเวณทะเลจีนอาบะเวณบริเวณประเทศจีนนะคะตอนใต้ โดยพายุนี้น,น,นะคะก็ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงเลยคะ่ะต่อลักษณะาอากาศของไทย แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะสำหรับในช่วงวันที่20นะคะถึงวันที่23สิงหาคมเนี่ยร่องมรสุมเนี่ยนะคะมันจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็พาดตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพราะฉะนั้นก็จะทําให้ประเทศไทยตอนบนนะคะมีฝนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งก็ขอให้ประชาชนนะคะได้ติดตามประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาเอาไว้ด้วยละคะ่ะก็เนี่ยนะคะรอติดตามดูสภาพอากาศกันวันนี้วันศุกร์นะคะก็ไม่ทราบว่าจะอาพอเย็นๆมาจะฝนตกกันอีกหรือเปล่าละคะ่ะ มากับอีกข่าวหนึ่งนั่นก็คือนะคะข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของหอพัก3มชั้นในจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะที่อยู่ดีๆก็ซุดตัวลงมาเนี่ยนะคะจนกระทั่งเสาหักกันเลยทีเดียวนะคะก็ทําให้คนที่พักกันอยู่ในหอพักเนี่ยโอ้โหต้องหนีตายกันโอลหมานแล้วค่ะอ่ะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดกขึ้นเนี่ยนะคะซึ่งตอนนี้ก็ประกาศให้เป็นพื้นที่อันตรายแล้วด้วย ดยหอพักที่ว่านี้นะคะคุณผู้ฟังเป็นหอพักเนี่ยนะคะสูงสามชั้นค่ะในจังหวัดสมุทรสาครที่มันเกิดซุดตัวจนกระทั่งเสาหักและก็มีผู้พักอาศัยเนี่ยนะคะอยู่ในหอพักนี้เนี่ยเกือบ60คนก็พอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นโอ้โหแต่ละคนก็พากันวิ่งหนีตายกันโอลมมนกันไปหมดน่นะคะทางรองผู้ราชการจังหวัดก็ไปตรวจสอบในพื้นที่แล้วแล้วก็กําลังสั่งกันนะคะให้เป็นพื้นที่อันตรายก็คาดว่านะคะสาเหตุที่ทําให้ตัวตึกเนี่ยมันซุดตัวก็คงจะมาจาก ตัวตึกเนี่ยไปปลูกติดกับหนองน้ำานะคะ่ะก็เลยทําให้ตึกเนี่ยนะคะมันเกิดอาการซุดตัวกันขึ้นมาได้ก็เป็นพื้นที่เนี่ยนะคะพื้นที่ที่มันเกิดเหตุเนี่ยเป็นพื้นที่หมู่ที่2ตําบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะ่ะก็สําหรับตัวตึกเนี่ยก็ด้านหลังติดกันเลยค่ะคุณผู้ฟังกับหนองน้ำเนี่ยนะคะมันก็เลยเกิดการซุดตัวและสาวก็รับน้ําหนักนะคะโอ้เห็นบอกว่ามีลักษณะของสาวเนี่ยหักแล้วก็โค้งงอไปด้านหลังกันเลยทีเดียวค่ะ เอาละค่ะนี่เป็นทั้งหมดนะคะของข่าวคราวประจาวันนี้นะคะกับวันศุกร์ที่21สิงหาคมนะคะก็ลาคุณผู้ฟังกันไปกลับมาเจอกันอีกทีในวันจันทร์นะคะ6กนาฬิกาโดยประมาณค่ะกับดิฉันบรดมจิตดอนช่วงนี้ลาคุณผู้ฟังเลยนะคะวันจันทร์เจอกันค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามข่าววันจันทร์เราเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ ุณบุญ,บญระกูลถามว่าฟัง,งทางวิทยุคลื่นอะไร93.5เมกะเฮิร์นะคะตามได้เลยนะคะวันจันทร์เจอกันค่ะ